นะครับผมชื่อวิเชียรต่อเชียนชัยครับครับอายุ67ปีครับครับผมมีชื่อเล่นไหมครับคุณลุงเฮียเฮงครับเฮียเฮงนะครับครับผมเฮียเฮงครับขายบะหมี่อยู่ที่ไหนครับไม่ได้ครับขายเกี๊ยวครับขายเกี๊ยวหน้าตาคุ้นๆพี่หอยเออเหมือนแบบผมเคยดูไอ้นี่โหดมันฮาป่ะทาเคชิใช่ไหมทาเคชิใช่ไหมครับเขาเคยทักผิดเหมือนกันครับใช่ไหมคะครับมีผสมพี่หม่ำด้วยเล็กน้อยครับผมเป็นพี่หม่ำได้ก็ได้ด้วยนะแต่หนักไปทางคุณทาเคชิแล้ววันนี้เฮงมาโชว์อะไรครับให้พวกเราดูก็มาโชว์คลิปต่างๆครับผมเกี่ยวกับปิงปองนะครับปิงปองปิงปองเหรอครับครับลุงเล่นปิงปองเล่นระดับไหนฮะเป็นทีมชาติสูงอายุตอนอายุ60แล้วก็เป็นทีมชาติตอน20อายุ20กว่าสองรุ่นเลยเหรอครับครับยังไงไหนไหนเริ่มเล่าตั้งแต่ว่าเริ่มเล่นได้ยังไงเลยได้ไหมคะเล็กแรกก็เล่นที่โรงเรียนก็ตีเล่นกับเพื่อนนะพอตีสนุกก็ทีนี้อาจารย์ก็เห็นก็เอาไปแข่งปรากฏว่าไม่เคยชนะใครเลยเอาแพ้ตลอดจนเรา20กว่าก็เป็นนักกีฬาก่อนเป็นอยู่สักปี2ปีพอดีโค้ชคุณชัยนนท์วัววานิชเข้าเป็นทีมชาติมือหนึ่งเขาก็ลาออกทีนี้ทางสโมสรปล่อยอีกตึ้งเนี่ยให้ผมเนี่ยมาเป็นโค้ชแทนเขาเป็นโค้ชอยู่23ปีเป็นโค้ชปิงปองมันก็ปิดทองหลังพระนะมันก็ให้ความสุขความสนุกแล้วเราก็ได้สร้างอนาคตเด็กให้เด็กเขาไม่เกเรปี39เนี่ยเศรษฐกิจตอนนั้นมันก็กระท่องกระแท่นนะมันไม่เคยดีเสร็จก็เลยปรึกษากับแฟนก็บอกตรงๆว่าที่เราได้แชมป์มาเนี่ยเหรียญเนี่ยมันขายกินได้ไหมก็เลยเออมันก็เลยถึงบางอ้อนะแล้วก็เพราะว่าเราก็ต้องดูแลครอบครัวก็คิดว่าคงจะหยุดอ่ะหยุดเพื่อมาสร้างตัวใหม่ดีกว่าก็เสียดายนะเพราะเป็นกีฬาที่เรารักมันและเราชอบมันแต่สุดท้ายมันต้องให้เราเลือกว่าระหว่างอนาคตครอบครัวหรือจะจริงมองต่อเราก็ต้องเลือกครอบครัวก่อนมันเป็นสิ่งที่แน่นอนก็เลยต้องวางไม้มาทำธุรกิจต่อก็เลยต้องเลิกอะไรที่ทำให้กลับมาเล่นใหม่คะแล้วก็พอดีเมื่อปี53ผมก็ไปห้างที่พระราม3อ่ะไปเห็นป้าซอนปิงปองซอนปิงปองเข้าไปดูปรากฏว่าคนที่เปิดยิมเนี่ยเป็นลูกศิษย์ผมโอ้โหแล้วปัจจุบันเขาเป็นอาจารย์เขาเลยมาชวนผมก็เลยเข้าไปตีเล่นครับแล้วก็พอดีมันมีแมตช์ชิงแชมป์เอเชียครับรุ่น60ปีโอ้ผมก็เลยซ้อมอยู่ปีนึงก็เลยไปแข่งแล้วคู่แข่งตอนนั้นเป็นใครคะก็เป็นไต้หวันไต้หวันเขาเป็นมารู้ภายหลังนะเขาเป็นแรงห้าของโลกโอ้โหคือไปแข่งนี่เหมือนกับเราไปร่วมเขาอะแต่ไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นแชมป์ก็เลยได้แชมป์60ปีเอเชียและนี่คือภาพแห่งความภูมิใจของเฮียเฮงในฐานะแชมป์ปิงปองระดับเอเชียครับช่วงเวลาจากที่เลิกเล่นแล้วกลับมาเล่นใหม่เนี่ยห่างกี่ปีคะประมาณ14ปีครับ14ปีแล้วกลับมาฝึกปีนึงครับแล้วก็ประสบความสำเร็จคือถ้าคนบางคนเลิกไปแล้วนะก็คือจบเลยนะแต่เนี่ยพอแค่คำว่าไม่เลิกอ่ะจากวันนั้นอ่ะอยู่ที่7วันนี้อายุ60ขึ้นเป็นที่1ของเอเชียเพราะว่าทั้งชีวิตผมเล่นแต่กีฬาผมไม่ได้กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เลยก็เลยร่างกายก็ยังไหวแล้วก็เลยไปติงปองครับผมตอนที่ได้รางวัลมาภรรยาว่าไงคะคราวนี้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นแล้วไม่ต้องพูดแล้วนะครับได้ทำสิ่งที่เรารักอย่างนี้สำหรับเฮงเนี่ยปิงปองให้อะไรกับพี่ครับปิงปองก็มัน
ันได้เพื่อนนะได้เพื่อนที่ดีแล้วก็ติงปองก็มีความสุขร่างกายเราแข็งแรงแล้วก็เราก็มีความสุขกับมันไม่ต้องไปทานยานะเวลาป่วยครับผมแข็งแรงโดยปริยากีฬาครับผมกีฬาโอเควันนี้แน่นอนโชว์ปิงปองนะคะความฝันที่อยากได้กลับไปคืออะไรคะผมเนี่ยต้องการเงิน 10,000 บาทเพื่อที่จะไปบริจาคมูลนิธิคนตาบอดครับแค่นั้นแค่นั้นทำไมถึงเลือกมูลนิธินี้เพราะว่าผมเนี่ยไปผ่าตามาเมื่อปีที่แล้วเป็นตาต้อหมอบอกเป็นตาต้อกระจก 60% ถึง 70 ก็ต้องรีบผ่าก็เลยขนาดเราตาดีๆเรายังแย่นะแล้วคนตาบอดจะทำยังไงอ่ะก็เลยผมก็เลยสงสารเห็นใจเขาครับสุดยอดครับน่ารักมากพี่เฮงสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับเฮงครับครับผมภารกิจของเราจัดสรรเพื่อเฮงแบบเน้นๆทั้งนั้นครับไหวนะครับก็ลองดูพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วทีมงานครับอุปกรณ์เกมครับโอ้ยตรงปองมาเลยอ่ะภารกิจนี้เฮียเฮงต้องตบลูกปิงปองให้โดนทั้ง3ลูกโดยมีโอกาสลูกละ3ครั้งครับ3ครั้งต้องโดนเฮงพร้อมนะครับครับลูกแรกคือลูกไหนครับลูกในสุดนี้นะครับพร้อมเไม่โดนครับ2ไม่โดนครับ3ได้ครับลูกที่3ครับลูกที่3ครับอุ๊ยเมื่อกี้ผมไม่เห็นมาก่อนนี่คือการดึงลูกปิงปองขึ้นมาสมมุติขอโทษนะครับลูกปิงปองตกพื้นครับเอาเข้าไปเอาเข้าไปทำบ้านอย่าทำตามนะครับปิงปองบี้ได้นะครับอาจจะแตกได้อาจจะแตกอะไรลื่นล้มรักษาหลังวิธีรักษาหลังเฮียครับถามจริงๆครับก่อนจะได้แบบนี้บี้ไปกี่ลูกก็หลายลูกเลยลูกกลางนะครับเข้าสั่งไปครับเสื้อลูกที่หนึ่งไม่โดนครับลูกที่สองไม่โดนครับลูกสามเต็มที่ครับสุดยอดลูกสุดท้ายเฮียครับลูกเดียวโดนไหมไม่แน่ไม่แน่ลองดูขอลูกเดียวโดนเลยครับโอ้ยลูกเดียวโดนเลยครับแม่นสุดๆครับภารกิจต่อไปจะยากขึ้นมานิดเดียวคือเมื่อสักครู่เนี่ยแค่แม่นยำครับโจต่อไปผมขอแม่นยำและรุนแรงทีมงานครับอุปกรณ์ครับกับสิ่งนี้ครับไข่นกกระทาโอ้โหจากลูกปิงปองถูกเปลี่ยนเป็นไข่นกกระทาที่มีขนาดเล็กกว่าเดิม1เท่าตัวครับและที่สำคัญเฮียเฮงจะต้องตบด้วยความแรงขนาดที่ไข่นกกระทาแตกครับโจทย์ไข่นกกระทานี้เพียวพายครับส่ง3ลูกเฮียเฮงต้องตบให้โดนนะครับครับพร้อมOh.
แรงครับลูกตบแชมป์เอเชียครับแต่ว่าโจทย์ของซุปเปอร์ซิกสตี้ยังไม่จบครับด่านต่อไปเป็นปิงปองแบบทริกช็อตเอาละทีมงานครับอุปกรณ์ครับภารกิจนี้เฮียเฮงต้องตบปิดประตูครับโอ้ยลูกแรกนะครับลูกปิงปองต้องลอดประตูสีแดงไปปิดประตูสีฟ้าโอ้โหลูกที่สองต้องปิดประตูสีแดงเฮ้ยเฮงครับเอ้ยปะรอจังหวะนะครับโอกาส3ครั้งนะครับลอดประตูสีแดงเพื่อปิดประตูสีฟ้าโอกาสครั้งที่1ไปครับอุ้ยไปๆชนแต่ยังไม่ไปครับมันประตูหนักโอกาสครั้งที่2นะครับไปครับผมว่าลูกนี้ง่ายเคลียร์ครับลูกนี้มันต้องทีเดียวเลยถึงจะหล่อโอเคไหมทีเดียวนะครับว่าขอลูกเดียวนะครับประตูแดงนะครับเฮ้พร้อมไปครับทีเดียวเลยทีเดียวเฮียครับเฮียมาขอเงินบริจาคให้สมาคมตาบอดถูกไหมครับครับขอ 10,000 ครับผมมีแถมภารกิจหนึ่งถ้าเฮียทำภารกิจนี้ผ่านรายการเพิ่มให้มากกว่า 10,000 เอาหน่อยไหมเฮียได้ครับสู้ไหมครับสู้ครับถ้าสู้ภารกิจสุดท้ายมาครับมียากกว่านี้อีกเหรอครับและนี่คือภารกิจสุดท้ายครับทั้งคู่จะโต้ลูกไปมาจนกว่าลูกปิงปองจะลงที่ภาชนะนี้ถ้าลูกยังไม่ตายก็คือยังโต้ไปมาต่อได้ถ้าลูกตายคือโอกาสหมดไป1ครั้งนะครับครับภารกิจนี้มีโอกาส3ครั้งครับเฮงครับพร้อมครับพร้อมนะครับถ้าพร้อมแล้วโอกาสครั้งที่1ครับจะเจอยากกว่านี้ไหมเฮียลองดูอันน่ามีทางไม่กลัวโจทย์ด้วยเหรอเฮียอุปกรณ์ครับลูกปิงปองมีขนาด4เซนติเมตรส่วนแก้วที่ทั้งทีมงานเตรียมมามีขนาด8เซนติเมตรนั่นเท่ากับว่าแก้วมีขนาดกว้างกว่าลูกปิงปองแค่1เท่าเท่านั้นครับเฮียเฮงจะต้องใช้ความแม่นยำเป็นอย่างมากในการนำลูกลงแก้วใบนี้ตอนนี้ภาชนะเล็กลงนะครับคือมันเป็นทรงเนี้ยมันต้ององศาหย่อนอย่างนี้เลยนะพร้อมไปครับเรียบร้อยเฮ้ยอันนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยวันนี้ทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับเฮียเฮงครับโอ้โหเฮียสุดยอดฝีมือมากๆค่ะแล้วใจสู้เหลือเกินครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยคือ
มันตอบอะไรเราได้หลายอย่างเลยค่ะว่าคนที่ประสบความสำเร็จอาจจะไม่ใช่คนที่เก่งที่สุดครับแต่เป็นคนที่ไม่หยุดที่จะเดินครับครับแล้ววันนี้สิ่งที่เฮียทำให้พวกเราเห็นก็คือความมุ่งมั่นความมุมานะนะแล้วความมุ่งมั่นมุมานะมันก็ทำให้เฮียได้รับสิ่งที่เฮียรอคอยเนาะแล้วมันก็เป็นกำลังใจให้กับลูกๆหลานๆให้เห็นว่าบางคนชอบบอกว่าฉันทำไม่ได้หรอกฉันไม่เก่งซึ่งจริงคำนั้นมันไม่เกี่ยวเลยเก่งไม่เก่งนะเฮียเนาะครับความสำเร็จมันมาที่ใจต่างหากขอบคุณมากๆเลยค่ะเฮียค่ะครับวันนี้เฮียเฮงได้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กรุ่นใหม่เวลาในชีวิตมันเดินไปเร็วมากเด็กๆรุ่นใหม่ที่ชอบบอกว่าชิลไปวันๆเดี๋ยวเราสโลไลฟ์กันนะเรื่อยๆมันไม่มีเป้าหมายและไม่มีความจริงจังกับอะไรสักอย่างเลยในชีวิตรู้ตัวอีกทีอายุก็ผ่านไปเรื่อยๆครับเฮียอายุเท่านี้เฮียยังจริงจังกับสิ่งที่ทำพลังตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มีค่ามากครับขอให้เฮียมอบแรงบันดาลใจนี้ให้กับคนรอบๆข้างเฮียต่อไปนะครับวันนี้หัวใจพวกเราพองโตมากครับสุดยอดครับคุณครับน้องๆไม่ว่ากีฬาอะไรผมเชื่อว่าถ้าดูตอนนี้ผมอยากให้ดูตัวอย่างเฮียเฮงว่าเขาอายุขนาดนี้เก่งขนาดนี้ผมดูตอนเขาโตอะไรอะมีเล่นตามีความสุขแต่ได้ผมว่านี่คือตัวอย่างที่ดีและสำคัญของประเทศไทยขอบคุณมากครับครับครับขอบคุณครับและวันนี้นะครับเพียงหิงก็มีความฝันเป็นความฝันเพื่อผู้อื่นครับอยากจะบริจาคเงินให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ทั้ง3ท่านครับเห็นว่าอย่างไรครับวันนี้เฮงครับครับผ่านคุณครับและในวันนี้นะครับธนาคารออมสินขอมอบเงินให้กับเฮงนำไปให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลค่า 30,000 บาทครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆที่มารายการซุปเปอร์60นะครับทำให้ผมได้รู้ว่าความฝันไม่มีวันหมดอายุครับแล้วก็ความฝันที่เคยเกิดขึ้นเมื่ออายุ20สามารถเป็นจริงได้ในอายุ60ถ้าเรารอคอยได้ฝันนั้นจะเป็นของเราเนี่ยคือแบบอย่างแห่งแรงบันดาลใจครับขอบคุณมากครับอัจฉริยะพันเก๋านักปิงปองของเราเฮียเฮงครับ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 คุณค่ะทำได้ไงเมื่อทำได้ครับเฮียครับถามคำถามเดียวเลยจะเล่นปิงปองถึงอายุเท่าไหร่ก็จนไม่ให้ใจแล้วและวันนี้ความฝันของเฮียเฮงก็เป็นจริงครับกับการมอบทุนทรัพย์ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เพื่อช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาที่เฮียเฮงตั้งใจเอาไว้รายการซุปเปอร์60ขอแสดงความยินดีกับเฮียเฮงด้วยนะครับขอขอบคุณรายการซุปเปอร์60และธนาคารออมสินที่ทำให้ฝันผมเป็นจริงขอบคุณครับอันนี้ใบเสร็จรับเงินนะคะครับเรียบร้อยแล้วค่ะครับมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับมองว่าเราเป็นคนชอบย้ำโง่ช่างเขาคงมีดาวบางดาวรอเรามองซ้ำบ้างใช่ไหมให้ย้ำมันต่อไปให้ฝันมันต่อไปรวมเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาอัจฉริยะพันเก๋าคนที่ได้รับการออกอากาศผู้แนะนำจะได้รับ 5,000 บาทแนะนำมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้หรือที่ Facebook Super 60ครับ